ส่วนที่สมุทรสาครค่ะเช้ามืดเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะนกที่ได้กินหนอนคือนกที่ตื่นเช้าครับส่วนนี้โจรค่ะไม่รู้ว่าไม่หลับไม่นอนอยู่ยังไงไปชิงทรัพย์ร้านชำนั่นแหละตี 5 ครึ่งอาศัยจังหวะที่คุณลุงเจ้าของร้านกำลังเปิดร้านอยู่พอดีนะคะและที่สำคัญเอาปืนมาด้วยนี่แหละจุดเกิดเหตุนะคะในซอยประกันสังคมเก่าตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครร้านขายของชำของคุณลุงสมหมายวัย68 ปีคุณลุงบอกว่าผู้ชายที่บุกเข้ามาเนี่ยน่าจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตัวท้วมๆหน่อยผิวดำแดงสูงประมาณ170 ซน.ทำทีมาขอซื้อเบียร์2 ขวดพอหยิบเบียร์ให้ก็บอกขอซื้อบุหรี่ต่อพอหันไปก้มเนี่ยจะหยิบบุหรี่คนร้ายก็บอกลุงอยู่เฉยๆนะผมยิงนะลุงแกบอกว่าทันทีที่เหลือบตามาเห็นว่าในมือคนร้ายมีปืนลุงแกบอกกระโดดเข้าไปจับข้อมือคนร้ายทันทีเพราะคิดว่ายึดข้อมือมันไว้อะยังไงมันก็กระชากปืนไม่ได้แหละแต่ปรากฏว่าสู้แรงกันค่ะยื้อกระชากกันไปมาจนกระทั่งจากหน้าร้านอะดึงกันไปจนถึงกลางถนนแล้วปืนมันก็ลั่นปั้งขึ้นมา1 นัดกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพักแล้วคนร้ายก็สะบัดวิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ PCX สีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหนีนะคะแต่คุณลุงแกบอกว่าไม่คิดว่ามันจะมาเอาเงินในร้านขายของชำที่แกเพิ่งเปิดร้านหรอกแกน่าจะเล็งเนี่ยเห็นไหมไอ้เหลืองๆที่คอลุงอ่ะคนร้ายเนี่ยน่าจะเล็งสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3 บาทที่ลุงสมหมายใส่ติดตัวไว้มากกว่าอันนี้ก็คือซื้อเบียร์ก็คือจ่ายตังค์เปิดร้านในร้านเพิ่งเริ่มเปิดนะแล้วมันมาอย่างไงมาจอดรถนี้แล้วผมเปิดร้าน2 คนเมียผมซื้อยางเนี้ยผมก็เลยจอดรถนี้ซื้อเบียร์2 ขวดลุงอยู่เฉยๆนะผมยิงนะผมก็เลยปืนนี่ว่าผมกระโดดปับเลยจับไปตรงข้างบนมันเนี่ยยังไงมันก็ไม่กระชากไม่ได้มันกระซิงก็จับอยู่เนี้ยจับไปจับมาก็ลั่นไปลั่นมาวิ่งอะไรเงี้ยกระชั้นไปกลางถนนก็ปืนก็ลั่นนี่ก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไล่กล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายรายนี้ต้องบอกว่าคุณลุงใจสู้มากนะเป็นคนร้ายถือปืนมาแท้แล้วปืนจริงด้วยนะเพราะว่ามันลั่นออกมาแล้วครับ